ไม่รอเดี๋ยวไม่รอหรอกพี่เอกไม่รอเดี๋ยวเราเล่นเสร็จแล้วนะเดี๋ยวตอนเย็นน่ะแม่บอกว่าเราจะได้กินไก่ด้วยแหละใช่แล้วใช่แล้วพ่อวันนี้วันตรุษจีนน่ะพวกเราได้กินไก่สมใจอยากแล้วแหละแม่เราอ่ะไหว้ตั้ง5ตัวเนี่ยหอพี่ฝนไหว้ตั้ง5ตัวเลยหรอใช่แล้วใช่แล้วเดี๋ยวเอาไปฝากบ้านพี่เอกด้วยก็แล้วกันนะเฮ้ยอย่าลืมคังปุ๊กปิ๊กนะใช่เลยปุ๊กปิ๊กเอ๊ะอะเดะเดี๋ยวนะพี่เอกทำไมอ่ะดูอะไรนี่จิอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนเนี้ยมีสาวคนสวยมาทำในแถวนี้อ่ะพี่สาวพี่เอกเขาไม่เห็นพูดกับพวกเราเลยอ่ะเขาคงต้องการจะไปที่ไหนสักที่แล้วรีบหรือเปล่าแต่ว่าดูท่าเดินแล้วไม่น่าจะรีบแต่ปกติแล้วเนี่ยนะเขาไม่ค่อยเดินผ่านทางนี้นี่นาพี่เอกไม่รู้หรอกว่าแต่ว่าเขาจะเดินไปไหนของเขากันนะไม่รู้สิเฮ้ยชักเริ่มทำแม่งแล้วอ่ะพี่เอกนั่นน่ะสิมันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนเลยย่ะโอ้ต่อมความอยากรู้อยากเห็นมันตุบตับตุบตับขึ้นมาแล้วใช่แล้วใช่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเราตามเขาไปดีไหมอ่ะบอบอปุ๊กปิ๊กตามหมาเปล่าก็ต้องตามมนุษย์เราอยากกินขนมด้วยอยากกินขนมด้วยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวตอนเย็นนะได้กินแน่นอนเลยวันนี้มีขนมเยอะเฮ้ยพี่เอ็กทำไมอ่ะอยู่ดีๆเขาก็หยุดอ่ะก็เขาเป็นอะไรอ่ะไม่รู้สิหรือว่าจะรู้ว่าพวกเราตามมาพี่เอกว่าไม่หรอกมั้งเขาคงนึกอะไรสักอย่างอยู่หรือเปล่านึกว่าอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันนุชก็เข้าไปถามดูตีไม่กล้าเข้าไปถามหรอกปุ๊กปิ๊กดูท่าทางแล้วเขาแปลกๆนะเอ้าเฮ้ยนั่นไงเขาเดินแล้วอ่ะแสดงว่าเขาคิดออกแล้วว่าเขาจะไปไหนเออพวกพี่พวกนี้เขาก็แปลกๆเนาะอยู่ดีๆก็เดินอยู่ดีๆก็หยุดแล้วปกติไม่ค่อยเดินผ่านทางนี้ด้วยวันนี้เป็นอะไรกันหมดเนี่ยเนาะเขาอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศงั้นเหรอใช่แล้วดีดีดีแล้วเดี๋ยวเราตามเขาไปดีกว่าดูท่าทางฮะเราจะตามเขาไปทำไมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกัน เอาหน้าเอาหน้าลองตามเขาไปดูนี่เราคิดกันดังเกินไปหรือเปล่าวะไม่น่าจะดังมั้งเนี่ยได้ยินยันปากซอยแล้วมาเร็วมาเร็วเขาไปไหนแล้วอ่ะปุ๊กปิ๊กหยุดทำไมนะเราเห็นปลาเค็มตากอยู่บนระเบียงอ่ะปลาเค็มเหรอโอ้มันคงน่ากินมากเลยใช่ไหมเนี่ยดูสิให้ตามมาก็ไม่มากินมันหอมยั่วใจมากเลยงั้นดมปลาเค็มตรงนั้นไปก่อนนะเดี๋ยวฉันตามพี่สาวคนสวยไปก่อนเฮ้ยพี่เอกไม่อ่ะไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะเอานั่นไงเฮ้ยเฮ้ยพี่เอกพี่เอกโดนโบ้บังอ่ะโบ้ดูนั่นจริงเมื่อกี้เห็นนะเปล่าไม่ทันเห็นนะพี่เอกโดนโบ้บังเมื่อกี้พี่สาวคนสวยอ่ะโดนพี่คนสีเหลืองอ่ะดันตัวไปอ่ะยืนอยู่ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันจะต้องมีรถมาชนพี่สาวแน่นอนเลยว่าแต่ว่าเขาไปยืนอยู่ตรงทางม้าลายทำไมอ่ะแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะไปเอาเขาออกมาเธอโอเคเดี๋ยวไปเอาเขาออกมานะฮะหันมาเอารถมาลุงโอ้ทำไมลุงชนพี่สาวเขาอย่างนั้นน่ะก็เย็นรวยว่ะทำไงดีอ่ะพี่จ๋าเป็นอะไรหรือเปล่าอ่ะบาดเจ็บนิดหน่อยนะจ๊ะแต่ว่าพี่สาวงั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามพวกหนูมานะเดี๋ยวหนูรักษาให้ก็แล้วกันนะที่บ้านหนูมีอุปกรณ์ในการรักษาบาดแผลอ่ะใช่เดี๋ยวเอาปัตเตอร์แปะหัวก็หายแล้วครับและเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะไม่เป็นอะไรมากหรอกจ๊ะแต่แบบว่าคนนั้นใช่แล้วใช่แล้วนี่ไงพี่สาวคนเนี้ยเฮ้ยพี่เอกพี่ฝนพูดผิดด้อพี่เอกช่วยพี่ฝนด้วยเจ้ก็พยายามช่วยอยู่เอาไงดีอ่ะเพราะพี่เขาไม่ยอมหยุดอ่ะเขารีบวิ่งไปไหนของเขาอ่ะพี่สาวคนสวยหยุดก่อนเนี่ยหยุดก่อนพี่สาวบวกฟางหยุดก่อนครับโอ้ยเขาไม่ยอมหยุดจะทำยังไงดีอ่ะพี่เอกช่วยหน่อยแจ้ช่วยอยู่เนี่ยกันไม่ทันเลยอ่ะเขาวิ่งเร็วอ่ะเดี๋ยวรถมาแล้วเดี๋ยวจะชนกันอีกนะเดี๋ยวชนก็จะเจ็บตัวอีกอ่ะแล้วสะพานลอยไปไหนแล้วนะสะพานลอยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะสะพานลอยใช่ที่ไหนเพียกยังไม่สร้างมันอีกต้อง10กว่าปีเอาแล้วเหรออ่ะเดี๋ยวกันไว้ก่อนนะกันไว้เดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ฝนจะจัดการเอาเองโบช่วยกันกันเร็วโบกันไว้โบพี่เช้าหยุดก่อนพี่เช้าคอมมิตมีคอมมิตมีเฮ้ยก็ยังชั่วหน่อยตามมาจำมาก่อนปุ๊กปิ๊กอยู่เปล่าปุ๊กปิ๊กปลาเค็มปลาเค็มอีกแล้ว
ปลาปลาเค็มแป๊บนึงแป๊บนึงปุ๊บปิ๊ดเดี๋ยวเอาให้กินเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้มีปลาหมึกแห้งด้วยนะแม่ตากเอาไว้แล้วข้างๆมีปลาสลิดตากแดดด้วยเฮ้ยดมกลิ่นอย่างอร่อยเลยใช่ไหมอะปุ๊กปิ๊กโอ้ยน้าไม่ไหวแล้วนุชเราหิวมากแล้วตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพาไปกินข้าวพี่สาวคนสวยหายแล้วใช่หรือเปล่าวะหายแล้วจ้าขอบใจมากเลยนะที่ปิดปาเตอร์ยาให้กับพี่ไม่เป็นไรหรอกค่ะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันในเมื่อพวกหนูช่วยพี่เอาไว้เดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวกันแล้วกันนะจ๊ะฮะพี่จะเลี้ยงข้าวพวกหนูเหรอแต่แบบว่าแม่ไหว้เจ้าวันนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวหนูกินข้าวที่บ้านก็ได้นะคะเอาหน้าเอาหน้านี่มื้อกลางวันกินไปก่อนกันแล้วกันนะจ๊ะว้าวพี่แอ๊กว่าไงเฮ้ยแล้วพี่สาวเสื้อฟ้ามาจากไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันมาจากไหนก็ไม่รู้สงสัยเป็นเพื่อนกันละมั้งเอ้าอะดูสิเขามาจูงมือพี่ฝนด้วยอ่ะพี่ฝนจะไปกินเลยเหรอกินที่กินที่หิวเหมือนกันนะแม่บอกว่ายังไหว้เจ้าไม่เสร็จอ่ะแล้วเราจะไปกันท่านี้ใช่ไหมเนี่ยต้องไปกันท่านี้มีหน้าอื่นไหมเนี่ยไม่มีแล้วอ่ะไปเร็วไปเร็วเฮ้ยร้านอะไรเนี่ยร้านเชอรี่เขา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 แปลว่าอะไรอ่ะวัวอะไรอ่ะวัวรสเชอรี่เหรอวัวรสเชอรี่เหรอชื่อร้านก็แปลกๆดีนะไม่รู้อ่ะหรือว่าเชอรี่รสวัวก็น่าจะใช่แหละมั้งเอาไปพี่สาวจ๋าคือว่าวันนี้พี่คนสวยทั้ง3คนเขาจะพาหนูมาเลี้ยงข้าวอะค่ะอ๋อได้สิจ๊ะโอ้ยเอาอะไรกันดีเนี่ยพี่ฝนเดี๋ยวไปดูหลังร้านก่อนเฮ้ยพี่เอกดูจีอันนั้นคือชะเล็บชะเล็บเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยติดเดี๋ยวไปดูเขาดีกว่าว่าเขาทำอะไรให้เรากินวันนี้นะโอ้ยสวัสดีครับคุณพ่อครัวสวัสดีค่ะโอ้ฮะพี่เอกอันร้อนร้อนร้อนอันร้อนร้อนระวังเด็กๆระวังนี่มันร้อนมันร้อนมันร้อนพี่เอกอะไรเหรอเขาทำอะไรอ๋อฉันกำลังทำอาหารที่เข้ากับฤดูกาลตอนนี้อยู่อะเนาะอาหารอะไรหรอคะไก่รวนรอกินข้างนอกได้เลยเพิ่งวายเสร็จพอดีไก่รวนไก่รวนงั้นเดี๋ยวเราออกไปนั่งกินข้างนอกกันดีกว่าพวกปิ๊กมันเร็วมันเร็ววันนี้แลบปากของพวกเราแล้วมีไก่รวนกินด้วยอะโทษนุชจันนุสาหวังว่าจะได้กินปลาสลิดทอดไปแล้วมานั่งก่อนมานั่งก่อนเอาตรงนี้ก็แล้วกันนั่งได้เยอะดีโอ้โหมีหลายอย่างเลยย่าโอ้ยเอาอะไรดีนะว่าแต่ว่าก็ต้องกินไก่รวนอยู่ดีไก่รวนเหรอนี่ไงโอ้ไก่รวนร้านนี้หน้าตาดีอ่ะอร่อยมากโอ้ยหน้าตาดีจังเลยเบียกไปนั่งจิอร่อยมากเลยเบอร์ไหนกินอะไรอ่ะโบกินเนื้อปลาเนื้อกุ้งโบอร่อยมากเลยวันนี้โอ้โหวันนี้โบมีมารยาทมากเลยอ่ะพี่เอกดูดิโบจับซ่อมกับจับช้อนด้วยอ่ะดูดิจับมีดด้วยว่าแต่ว่าพี่ฝนอะไรเหรอแล้วโบพูดตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยอ๋อไม่รู้เหมือนกันพี่เอกกินอะไรอ่ะพี่เอกกินเนี่ยเนื้อชะเต็กอ่ะเนื้อชะเต็กเหรอชะเต็กที่ไหนนี่มันปลาแซลมอนนั่นแหละเนื้อชะเต็กมีไข่สองใบด้วยเห็นเปล่ามีไข่สองใบเหรอน่ากินดีนะเพี้ยกดูโบดินุ่มอร่อยมากเลยโบโอ้โหโบได้กินสเต็กอ่ะหวานปากเลยอ่ะดูจิโบน่ารักจังเลยอ่ะวันเนี้ยดูจิพี่เอกสงสัยใหญ่แล้วแหละอะไรเหรอปกติโบไม่พูดนี่นาวันนี้วันตรุษจีนสงสัยโบพูดได้ละมั้งได้วันนี้วันเดียวหรือจะพูดตลอดไปเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเอาอย่างนี้ดีกว่าอิ่มแล้วอ่ะอิ่มแล้วเหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวแม่เป็นห่วงเดี๋ยวกลับไปกินไก่ที่บ้านด้วยทำไมอ่ะจะเก็บท้องไว้กินจับฉ่ายเหรอใช่แล้ว ถ้าทำเป็นรู้อ่ะรู้ได้ไงเนี่ยว่ามีจับฉ่ายที่บ้านด้วยอ่ะโน้ตนะเรากินอะไรไม่ได้สักอย่างโอ้ปุ๊กปิ๊กนี่ก็เรื่องเยอะจริงๆเอาอย่างนี้เดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวมีปลาหมึกตากแห้งอ่ะแม่ตากเอาไว้ให้นะเดี๋ยวกลับบ้านนะโอ้โหแทะเป็นชั่วโมงแง่ปลาหมึกอร่อยดีนะมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราไปส่งพี่สาวคนสวยว่าแกเราจะส่งคนไหนก่อนดีอ่ะก็ส่งไปทีละคนก็ได้พี่ฝนนำไม่ดีส่งทีละคนงั้นเหรองั้นเดี๋ยวคนไหนมาก่อนก็คนนั้นก็แล้วกันนะแล้วทำไมเลยต้องไปส่งเขาด้วยเนี่ยเอาพี่จะไปรู้พี่ฝนเหรอจริงๆแล้วพวกเขาจะต้องไปส่งพวกเราไม่ใช่เหรอเอ้ยเอานี่ไงคนนี้ไงนำหน้ามาเลยเนี่ยคนเนี้ยนำหน้ามาเลยงั้นเดี๋ยวส่งคนนี้ก่อนก็แล้วกัน
เราบายบายเขาไปเลยได้ไหมไม่ได้นะจ๊ะพี่สาวเดี๋ยวคราวหน้าก็อย่าไปเดินให้รถชนอีกนะหนูขี้เกียจเดินไปส่งอ่ะพี่เฮ้ยตกใจหมดเลยนึกว่าหายไปไหนขอลุกขึ้นยืนไงคันทำไมปั่นรถท่านี้เนี่ยทำไมเขาลุกขึ้นยืนท่าเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบทำให้ปั่นเร็วขึ้นละมั้งปั่นเร็วขึ้นงั้นเหรอพี่ทำไมทำท่านั้นล่ะพี่ก็ไม่แน่ว่ามันไม่แน่ใจเหมือนกันให้พี่สาวทำไมพูดติดๆขัดๆแบบนี้อ่ะเอ้ยเราไม่ให้เขาไปอ่ะบายบายเขาดิบายบายเขาใหม่อีกรอบนึงก็แล้วกันพี่สาวอย่าผลักหนูสิบาย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 นะคะกลับบ้านปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนค่ะไปแล้วนั่นไงเห็นป่าวแว้นโอ้ยเร็วเดี๋ยวตามไปดูเขาดีกว่าว่าบ้านเขาอยู่ที่ไหนอ่ะยังจะตามไปดูเขาอีกพี่สาวรอหนูด้วยพี่สาวเขาจะแว้นไปไหนอ่ะไม่รู้เหมือนกันนี่จะมาพี่เอกเร็วๆจี้เดี๋ยวดิพี่เอกติดบันไดเฮ้ยจักเริ่มแปลกๆแล้วอ่ะทำไมอ่ะพี่สาวเขาจะปั่นไปไหนเนี่ยไม่รู้พี่เอกอยู่ข้างหลังสุดเลยพี่เอกพี่สาวเขาจะปั่นไปทะเลแล้วเนี่ยเขาคงร้อนนะมั้งเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเฮ้ยจริงๆด้วยอ่ะพี่เอกเขาปั่นลงทะเลพี่เจ้าหยุดกันเฮ้ยเดี๋ยวเขาวิ่งไปไหนอ่ะไม่รู้สงสัยติดบั๊กโอ้บูเอาอย่างนี้ดีกว่าพวกเรารอตรงนี้นั่นเดี๋ยวพี่ฝนลงไปช่วยชีวิตเขาก่อนโอ้ช่วยอีกแล้วเหรอเออดูสิยืนรอให้เราช่วยตลอดเลยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรมาพี่เจ้าเดี๋ยวหนูอุ้มเองโอ้โหตัวหนักไม่ใช่เล่นเลยอ่ะพี่ฝนแข็งแรงเกินไปแล้วเอาพี่ฝนแข็งแรงพี่ฝนกินไก่ลวนมาไก่ลวนเนี่ยนะเอาใหม่อะพี่สาวเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนแล้วเดี๋ยวหนูบายบายอีกรอบนึงนะคราวนี้ไปดีๆนะมาเร็วพี่เอกเตรียมตัวก่อนเตรียมตัวจะอุ้มพี่เอกมาไหมเนี่ยเราจะต้องเตรียมตัวเดี๋ยวคอยดูเขานะว่าเขาจะกลับบ้านทางไหนไงบายบายแล้วบายบายแล้วเรียบร้อยนั่นไงไปเร็วเขาลงน้ำอีกแล้วอะเฮ้ยเขาลงน้ำเขาวิ่งในน้ำได้ด้วยอะโอ้โหบ้านเขาอยู่ในน้ำหรอดูท่าทางเขาจะเป็นนางเงือกก็เปล่าอ่ะนางเงือกต้องว่ายดิทำไมเขาวิ่งอ่ะก็ไม่ใช่นางเงือกนะเขาเป็นนางเงือกเงือกนางเงือกต้องว่ายน้ำอ่ะอันนี้นางเงือกแล้วโอ้ยทำไมเขาไปไกลจังเลยอ่ะไม่รู้สิเดี๋ยวตรงนี้มันมีเกาะอะไรก็ไม่รู้อ่ะพี่เอกน่าสงสัยจังเลยอ่ะนี่วิ่งมาถึงเกาะนี่เลยเหรอเนี่ยวิ่งมาถึงเกาะอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาหายใจทางไหนอ่ะทางผิวหนังเหรอหายใจทางเหงือกไงอ๋อเหรอนี่ไงเฮ้ยลงน้ำอีกแล้วอ่ะเฮ้ยนี่เขาจะวิ่งมาราธอนเหรอเนี่ยไม่รู้เฮ้ยแล้วนี่เกาะอะไรล่ะนะมีสันเจ้าด้วยอ่ะพี่เอกเอ้าแล้วเราทิ้งโบกับปุ๊กปิงไว้อ่ะไม่ได้ทิ้งหรอกฝากพวกพี่พวกนั้นดูเอาไว้แป๊บนึงเดี๋ยวตามไปเก็บเฮ้ยหล่นน้ำแล้วเราจะกลับถูกเหรอไม่รู้เดี๋ยวพี่ฝนขอตามไปก่อนนะเอ้าแล้วพี่เอกอ่ะพี่เอกหายไปไหนแล้วอ่ะโอ้ปล่อยลอยตุ๊บป่องอยู่ตรงเนี้ยว่ายอยู่ข้างบนนั่นไงเห็นแล้วมาแล้วพี่เอกว่ายไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนใช้เจ็ตแพ็คตามเข้าไปก่อนพี่เจ้าจ๋าพี่เจ้าคนสวยรอด้วยรอหนูด้วยเฮ้ยทำไมเรียกก็ไม่ได้ยินเลยพี่เจ้าจะไปไหนเนี่ยคุยด้วยก็ไม่คุยหนูสาช่วยชีวิตพี่เอาไว้นะรอเดี๋ยวพี่เอกอยู่กองบนพี่เอกเห็นพี่ฝนหรือเปล่าอะเห็นรีบๆเลยเห็นรีบๆเลยเหรอเดี๋ยวเขาจะขึ้นข้างบนแล้วเดี๋ยวพาไปนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขึ้นน้ำแล้วเอาพี่ฝนลืมไปว่าพี่ฝนอยู่ใต้น้ำหายใจไม่ออกโอ้ยไปแล้วเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยพี่เอกกว่าจะขึ้นมาได้ที่นี่ที่ไหนไม่รู้อ่ะที่ไหนอ่ะเอ้ยมีฐานีตุ้งหนวดด้วยพี่เฉาก็ไปไหนแล้วอ่ะเอาไปไหนนะวะเขาจะไงนั่นไงเจอแล้วเขาจะวิ่งไปไหนของเขาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเขาจะวิ่งไปไหนนี่ลงน้ำขึ้นห้วยขึ้นเขาแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมเขารีบจังเลยอ่ะดูท่าทางเขาจะรีบกลับบ้านกลับไปกินไก่หรือเปล่าอ่ะจริงเหรอเขาน่าจะอยากกินไก่มากเลยนะเนี่ยปุ๊กปิ๊กมาเร็วปุ๊กปิ๊กโอ้ยโน้ตเราอยู่อีกต้องไกลไม่รอกันมั่งเลยวิ่งตามมันนะขาเราท่านนะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวกลับไปแล้วเฮียดูจิเฮ้ยนี่มันหมู่บ้านอะไรเนี่ยหมู่บ้านคนรวยอ่ะเดี๋ยวนะนี่มันเป็นอพาร์ตเมนต์ของพี่คนเสื้อเขียวนั่นเองเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรโอ๊ยตกใจอ่ะเพียงพี่ฝนตกใจหมดเลยเขาหายไปตอนเรากระพริบตาหายไปแล้วเหรอหายไปแล้วหายไปไหนอ่ะ
จะรู้ได้ไงอ่ะอ้าวแล้วเขาเป็นอะไรแล้วเขาเป็นนางเหงือกหรือเขาเป็นอะไรกันแน่นางงงไปหมดแล้วเนี่ยพี่เอกก็ไม่รู้เหมือนกันนะไอ้สรุปเขาหายไปตอนเรากระพริบตางั้นเหรอใช่แล้วพอกระพริบตาปุ๊บเขาก็หายไปปั๊บเลยหายไปปั๊บเลยงั้นเขาคงเป็นผีแน่นอนเลยงั้นเรารีบกลับบ้านกันดีกว่ากลับไปไหว้เจ้ากินไก่กันเถอะกวัก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 โบอย่าบังมาเร็วกลับบ้านเร็วเร็วมานี่เร็วปุ๊กปิ๊กกลับบ้าน